one of the. Oh my goodness! Eternal fame. Oh, left hand from Sanjay. Left body shot, left knee. Oh! Jumping switch kick. ศึกนี้เป็นศึกไทยไฟปี2020เป็นการพบกันระหว่างแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมพบกับโรดิโก้เฟรตัสนักชกชาวบราซิลซึ่งในวันที่ชั่งน้ำหนักกันนั้นเฟรตัสก็ได้มีการผลักอกแสนชัยด้วยแต่แสนชัยก็เลือกที่จะจับมือและกอดกันแทนซึ่งการชกทั้ง3ยกนั้นแสนชัยเป็นฝ่ายเดินไล่และเหนือกว่าอย่างชัดเจนและก็สามารถเอาชนะคะแนนไปได้โดยวันนี้เราจะไปฟังความคิดเห็นของคนที่ได้ดูคลิปนี้กันเลยนะครับมารยาทนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับมวยไทยการที่คุณไปดูหมิ่นกับนักมวยไทยแบบนั้นนั่นก็หมายถึงคุณกำลังเดินเข้าไปหาความตายความคิดเห็นต่อมาแสนชัยชกมวยไทยมามากกว่า300ครั้งแพ้ไปเพียงแค่47ครั้งเท่านั้นและนั่นก็หมายความว่าเขาเป็นสุดยอดนักมวยไทยที่แท้จริงแต่อย่างไรก็ตามเขาเป็นคนตลกท่านต่อมาก็ได้มากล่าวแย้งในความคิดเห็นนี้นะครับฉันคิดว่าแสนชัยนั้นเป็นหนึ่งในนักมวยไทยที่ยิ่งใหญ่แต่ฉันไม่เห็นด้วยกับคำที่บอกว่าเขาเป็นสุดยอดนักมวยไทยการที่คุณจะมีสิทธิ์ใช้คำว่าสุดยอดได้นั้นนั่นหมายความว่าจะไม่มีใครที่สามารถเอาชนะคุณได้เพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าเขาเป็นสุดยอดนักมวยไทยพวกนั้นคือคนโง่ท่านต่อมาบอกว่าสิ่งที่เขาทำบนเวทีนั้นมาจากสัญชาตญาณที่ได้มาจากการฝึกฝนมาเป็นอย่างหนักซึ่งตรงนี้ใครๆก็สามารถทำได้ถ้าหากได้รับการฝึกฝนที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวมวยไทยความคิดเห็นต่อมาก็ได้กล่าวติดตลกว่าฉันคิดว่าคนเดียวที่จะสามารถเอาชนะเขาได้ก็คือภรรยาของเขาท่านต่อมานะครับถ้าเขาเก่งจริงทำไมเขาไม่ไปสู้ใน UFCที่นั่นมีเงินให้เขามากกว่ามวยไทยอย่างแน่นอนแต่ฉันดูแล้วเขาไม่สามารถทนการต่อสู้ในสังเวียน UFC ได้แน่ท่านต่อมาก็ได้บอกว่าหรือบางทีมันอาจจะเป็นการล้มมวยฉันไม่เคยรู้จักทั้งสองคนนี้หรอกว่าพวกเขาเป็นใครแต่ฉันดูแล้วมันไม่เหมือนกับเป็นการชกมวยมันเหมือนกับพวกเขากำลังเล่นกันบนเวทีมากกว่ามันไม่ใช่การต่อสู้ที่แท้จริงท่านต่อมาก็ได้มาสวนกลับในคอมเมนต์นี้นะครับคุณกำลังบอกว่ามันเป็นการล้มมวยของหนึ่งในนักมวยไทยที่เก่งที่สุดอย่างนั้นเหรอฉันคิดว่าคุณควรจะไปศึกษามวยให้มากกว่านี้ก่อนที่คุณจะมาแสดงความคิดเห็นโง่ๆแบบนี้แสนชัยเป็นนักมวยที่ผ่านการต่อสู้มาแล้วหลายครั้งและด้วยประสบการณ์ของเขาเขาสามารถเล่นกับคู่ต่อสู้ได้อย่างสบายเมื่ออยู่บนเวทีความคิดเห็นท่านต่อมานะครับเมื่ออยู่บนสังเวียนเขาจะเป็นคนที่กำหนดวิธีการต่อสู้ได้ตามที่เขาต้องการเขาเป็นปรมาจารย์ที่จะเล่นกับคู่ต่อสู้ของเขาในตอนเริ่มเขาจะค่อยๆอ่านการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้และเมื่อเขารู้ทุกอย่างแล้วจากนั้นการต่อสู้จะกลายเป็นความบันเทิงแทนแต่เพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยแหละที่ทำให้คู่ต่อสู้จำนวนมากของเขาไม่เชื่อว่าเขาเก่งจริงๆแสนชัยเปรียบเสมือนกับครูที่คอยสอนลูกศิษย์อยู่ตลอดเวลาเขาคอยมอบประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมให้กับคู่ต่อสู้ของเขาอยู่เสมอท่านต่อมาบอกว่าฉันเคยไปฝึกที่ยิมของเขาน่าเสียดายที่วันนั้นเขาไม่อยู่แต่ฉันก็ได้ฝึกกับนักมวยไทยที่อยู่ที่นั่นแทนพวกเขาใจดีและสนุกสนานแต่เมื่อถึงเวลาซ้อมพวกเขาก็จะซ้อมกันอย่างเต็มที่พวกเขาเคยเล่าให้ฟังว่ามีชาวต่างชาติมากมายที่ไม่สุภาพและมักจะท้าทายนักมวยไทยในระหว่างที่ทำการซ้อมชกอยู่เสมอพวกเขาสอนให้ฉันรู้วิธีการล้มที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้ต้องได้รับบาดเจ็บในระหว่างที่ล้มแต่เมื่อฉันได้ลองแล้วฉันก็เจ็บอยู่ดีพวกนักมวยไทยแข็งแกร่งมากเกินไปความคิดเห็นต่อมาเขามีการดูหมิ่นแสนชัยอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ใช่ตัววายร้ายอย่างแน่นอนหากคุณดูการผลักในตอนที่ชั่งน้ำหนักดีๆเขาไม่ได้ผลักอย่างเต็มแรงนักสู้ส่วนใหญ่จะผลักกันในตอนชั่งน้ำหนักเพื่อการแสดงหรืออาจจะเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้มากกว่าจะเป็นการดูหมิ่นคู่ต่อสู้ลองดูในตอนที่หมดยกสุดท้ายพวกเขาก็ได้กอดขอโทษซึ่งกันและกันนั่นก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาไม่ใช่คนเลวท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมว่าฉันคิดว่าคนเอเชียส่วนมากจะไม่เข้าใจเรื่องการผลักหรือการจ้องหน้าฉันเป็นคนเอเชียที่อาศัยอยู่ในอเมริกาสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ธรรมดามากแต่ด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการดูหมิ่นกันได้
ความคิดเห็นท่านต่อมานะครับเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่าฉันดีใจที่ฉันอายุ40ปีเพราะฉันได้อยู่ทันเห็นความสามารถที่ยิ่งใหญ่ของแสนชัยและนักสู้ชาวไทยอีกมากมายแสนชัยเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเขาสามารถน็อกคู่ต่อสู้เมื่อไหร่ก็ได้ตามที่เขาต้องการแต่เขากลับแค่สอนบทเรียนให้ในตอนที่ต่อสู้แทนที่จะหวังเอาชนะน็อกกันอย่างเดียวบอกตามตรงเลยว่าผู้ชายคนนั้นโชคดีมากที่ผลักอกแสนชัยลองไปผลักอกบัวขาวดูสิฉันคิดว่าเขาต้องได้กลิ้งไปมาบนเวทีแทนแน่ๆท่านต่อมาบอกว่าคุณไม่ควรดูหมิ่นคู่ต่อสู้ไม่ว่าคุณจะเป็นราชาบนสังเวียนหรือเป็นแค่มือสมัครเล่นก็ตามฉันไม่รู้ว่าการที่เขากอดขอโทษแสนชัยในตอนท้ายนั้นมาจากความจริงใจหรือไม่มันโชคดีสำหรับเขาที่ได้มาเจอกับคนที่ไม่โกรธอะไรง่ายๆความคิดเห็นต่อมาฉันคิดว่าแสนชัยรู้สึกโกรธแต่เขาสามารถข่มตัวเองได้ในบางครั้งแสนชัยก็โจมตีอย่างเต็มแรงแล้วอยู่ๆเขาก็กลายเป็นคนขี้เล่นไปซะอย่างนั้นเขาสามารถควบคุมทั้งพลังและอารมณ์ของเขาได้นั่นแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นแชมเปี้ยนตัวจริงและนักสู้ทุกคนก็ควรดูเขาไว้เป็นตัวอย่างแต่ฉันคิดว่ามันคงยากเพราะสิ่งที่เขาทำนั้นมันกลายเป็นบุคลิกเฉพาะของเขาไปแล้วมันดูเหมือนกับเวลาที่พ่อสอนบทเรียนให้กับลูกชายเลยท่านต่อมาบอกว่าเขาให้ความรู้และความบันเทิงเสมอเมื่อต้องขึ้นสังเวียนความเก่งกาจของเขาถูกปิดบังด้วยความตลกที่เขาได้แสดงออกมาจนในบางครั้งคู่ต่อสู้กับดูหมิ่นแสนชัยแทนพวกเขาจะได้รู้ถึงความเก่งกาจที่แท้จริงก็ต่อเมื่อพวกเขาได้ขึ้นไปสู้กับแสนชัยแต่ถึงตอนนั้นมันก็สายไปซะแล้วความคิดเห็นต่อมานะครับการเตะของแสนชัยนั้นรวดเร็วและรุนแรงเขาเป็นสุดยอดนักมวยไทยที่ยิ่งใหญ่แต่ในบางครั้งฉันคิดว่าเขามีน้ำใจมากเกินไปควรสอนบทเรียนที่เจ็บปวดให้กับคู่ต่อสู้ที่ดูหมิ่นเขาให้มากกว่านี้ท่านต่อมาบอกว่าฉันกำลังเรียนมวยไทยอยู่ในตอนนี้ผู้ฝึกสอนของฉันเย่อหยิ่งและขี้เก๊กนั่นจึงทำให้ฉันไม่อยากเรียนมวยไทยต่อถ้าคนสอนฉันสอนได้เหมือนกับที่แสนชัยสอนแล้วล่ะก็ฉันคงอยากจะเรียนมวยไทยมากขึ้นกว่านี้ความคิดเห็นต่อมาบัวขาวพลัง80เทคนิค20ส่วนแสนชัยพลัง20เทคนิค80ทั้ง2คนคือตำนานที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงท่านต่อมาบอกว่าฉันเคยฝึกฝนและชกมวยกับนักมวยไทยสิ่งต่างๆที่แสนชัยทำบนเวทีนั้นมันไม่ได้เป็นการดูหมิ่นแต่พวกเขาฝึกฝนและทำสิ่งเหล่านั้นมาทั้งชีวิตคุณไม่รู้หรอกว่านักมวยไทยต้องฝึกฝนกันมาหนักมากแค่ไหนท่านต่อมาก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้นะครับนี่แหละนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ในวันที่เขาประกาศแขวนนวมมันต้องเป็นวันที่น่าเศร้าที่สุดวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมวยไทยฉันอยากให้เขาอยู่ชกต่อไปอีกนานๆความคิดเห็นต่อมาสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับแสนชัยก็คือเขามักจะทำพลาดในจังหวะที่เขาสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้มันเหมือนกับว่าเขาตั้งใจและไม่ชอบที่จะเห็นใครก็ตามที่สู้กับเขาต้องแพ้น็อกเขาไม่เป็นเพียงปรมาจารย์ในการต่อสู้เท่านั้นแต่เขายังเป็นปรมาจารย์ในด้านความบันเทิงอีกด้วยนี่แหละที่ทำให้เขาดูยิ่งใหญ่ท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมในคอมเมนต์นี้อีกว่าแสนชัยพยายามที่จะเอาชนะแต่จะไม่พยายามทำร้ายคู่ต่อสู้ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเขาต้องการน็อกคู่ต่อสู้สไตล์การชกของเขานั้นจะโหดมากแค่ไหนความคิดเห็นท่านต่อมานะครับสำหรับฉันแล้วการผลักกันในระหว่างที่เผชิญหน้ากันนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้เพราะการกระทำแบบนี้เจตนาอาจเพื่อให้การต่อสู้นั้นดูน่าติดตามมากยิ่งขึ้นหรืออาจเป็นจุดขายที่ทำให้นักสู้คนนั้นเป็นที่จดจำแต่อย่างไรก็ตามท่าทางของแสนชัยหลังจากที่โดนผลักอกกับกลายเป็นสวมกอดแล้วมาเล่นงานหนักบนเวทีแทนซึ่งสิ่งที่เขาทำนั้นมันน่านับถือมากท่านต่อมาก็ได้มากล่าวส่วนว่าการเคารพคู่ต่อสู้นั้นเป็นหนึ่งในคุณธรรมของนักศิลปะการต่อสู้เมื่อคุณไม่มีสิ่งนั้นคุณก็เป็นได้แค่นักเลงธรรมดาคนหนึ่งก็เท่านั้นเองความคิดเห็นต่อมาแสนชัยเป็นแรงบันดาลใจให้กับฉันในการฝึกฝนมวยไทยฉันพนันได้เลยว่าเขาจะสามารถครองแชมป์ MMA ได้อย่างแน่นอนและฉันก็เชื่ออีกว่าในตอนนี้เขาเป็นไอดอลของนักมวยไทยรุ่นใหม่อีกหลายคนท่านต่อมาบอกว่าในตอนที่แสนชัยอารมณ์ดีฉันก็ยังไม่อยากที่จะเข้าใกล้เขาเลยด้วยซ้ำฉันจึงไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีพวกคนโง่ที่พยายามจะทำให้เขาโกรธ
ท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับพวกเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอมันเป็นวัฒนธรรมของพวกเราชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องต่อสู้พวกเราก็จะไร้ความเมตตาปราณีและนี่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับพวกคนที่รักแสนชัยฟังไว้นะแสนชัยไม่ใช่นักมวยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลมันอาจจะจริงที่เขาเก่งกาจในมวยไทยแต่การที่จะตัดสินได้ว่าใครที่เป็นนักสู้ที่ดีที่สุดตลอดกาลนั่นคือคุณต้องสามารถเอาชนะทุกศิลปะการต่อสู้ได้ไม่เอาหน้าอย่าปล่อยให้ความรักที่คุณมีต่อแสนชัยต้องมาพูดคำพูดไร้สาระคำนี้เลยก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับและหลังจากที่จบทั้ง3ยกแล้วเฟตัสก็ได้มาก้มกราบขอโทษแสนชัยซึ่งก็อย่างที่หลายคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่ได้บอกมาว่าการผลักอกของเฟตัสนั้นไม่ได้รุนแรงและเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพวกเขาแต่มันอาจจะไม่คุ้นชินสำหรับคนไทยเพราะมันเหมือนกับเป็นการดูหมิ่นไม่ให้เกียรติไม่มีมารยาทซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์มาคุยกันได้นะครับและสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ